Seagrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านบริษัทอรยา Property จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันศุกร์30พฤศจิกายน2561ทางช่องเนชั่นทีวี22นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะคุณบักบันบุญเลิศและดิฉันกัญญิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมพบกับรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจรายการข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่จะเสิร์ฟข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลแบบลึกตรงประเด็นเห็นอนาคตคุณกัญญิกาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นศุกร์สุดสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่1ธันวาคมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่หลายคนภาวนาให้โชคดีไปถึงวันพรุ่งนี้ที่ต้องลุ้นรางวัลใหญ่กันกับคุณบักบันครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นความหวังของคนไทยนั่นคือสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยนั่นแหละครับหวยเป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องบอกว่ามียอดขายที่สูงสุดในธุรกิจของประเทศและเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะนำส่งเงินเข้ารัฐในแต่ละปีแต่ละปีสูงที่สุดในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทยบางรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินโบนัสถล่มทลายแต่รายได้ที่นำส่งเข้ารัฐน้อยกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยส่งเงินเข้าหลวงปีหนึ่ง 33,000 กว่าล้านบาทและตั้งแต่วันที่1กันยายนเราเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าจะมีการขยายพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลจาก72ล้านฉบับเพิ่มเป็น92ล้านฉบับมากที่สุดในประวัติศาสตร์และมากที่สุดในโลกด้วยและวันนี้เรื่องราวของหวยที่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นความหวังของคนกำลังทำลายล้างในหลายเรื่องทำลายล้างยังไงครับเขาว่ากันว่าการ disruption หรือการที่ลุกคืบไปยังธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้ได้กระจายขยายแผ่ไปทั่วมือถือทำลายแม้กระทั่งคนทำสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเพราะคนไม่อ่านหนังสือแต่จะอ่านข้อมูลบนมือถือทำลายล้างอะไรทำลายล้างแม้กระทั่งระบบชำระเงินและวันนี้ครับคุณผู้ชมแอปพลิเคชันบนมือถือนั่นคือ LINE แอปพลิเคชันกำลังมาทำลายล้างร่วมอย่างหนึ่งก็คือจะมีการจับการถ่ายทอดเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1วันที่16บนมือถือนี่แหละครับผ่านไลน์และอะไรเกิดขึ้นมือถือเครื่องเดียวคือถ้าเป็นผู้บริโภคสบายเลยแต่ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจสื่อธุรกิจทีวีธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหนาวนะคะหนาวครับต้องบอกว่าธุรกิจทีวีเนี่ยที่ผ่านมาใครสามารถคว้าหวยมาออกสดได้ทีวีนั้นจะมีเรตติ้งที่ดีแต่บัดนี้ไม่ได้แล้วครับไลน์ลุกคืบเข้าไปเสิร์ฟไปถึงมือไม่ว่าคุณอยู่ไหนไม่ต้องอยู่หน้าจอทีวีคุณก็สามารถเห็นรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นได้ลายการถ่ายทอดสดหวยบนลายทีวีไม่เพียงนำมาซึ่งการทำลายล้างในธุรกิจแต่มาทำลายล้างเรื่องหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของการพนันและจริยธรรมที่ดีของสังคมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะเศรษฐกิจรอบวันวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความคืบหน้าค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะโรงเรียนนานาชาติของสิงคโปร์ที่มาทำธุรกิจในบ้านเราได้เข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการแล้วด้วยล่าสุดนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่มีหลายฝ่ายคัดค้านแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีบางส่วนก็สนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะโดยท่านรัฐมนตรีท่านออกมาบอกว่าถ้าดูตามหลักกฎเกณฑ์เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ต้องดูต่อไปในอนาคตว่าจะเ
กิดความเสียหายในภาพรวมหรือเปล่าค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ท่านก็บอกว่ากรณีของบมจ. SISB ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนนานาชาติจากสิงคโปร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยค่ะว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นและก็เชื่อว่าคงไม่ผิดหลักเกณฑ์หรอกไม่งั้นเขาคงจดไม่ได้นะคะส่วนประเด็นเรื่องบรรทัดฐานการจัดเก็บภาษีซึ่งสถานศึกษาเนี่ยปกติในบ้านเราเป็นการยกเว้นภาษีอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายแม้แต่สตางค์เดียวคุณผู้ชมเรื่องนี้ท่านบอกว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าการระดมทุนกับการศึกษาหรือว่าเรื่องภาษีเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะรัฐบาลเองสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาดังนั้นไม่ว่าบริษัทจะอยู่ในสถานะบริษัทจดทะเบียนหรือว่าไม่ใช่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ตามรัฐเองก็ยังคงสนับสนุนแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนจากรัฐเช่นเดิมค่ะมาดูทางฝั่งสรรพากรกันบ้างนะคะโดยอธิบดีกรมสรรพากรคุณเอกนิตินิติธานประภาสท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะขอเวลาศึกษารายละเอียดสักหน่อยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยถ้ามีรายละเอียดชัดเจนข้อกำหนดชัดเจนแล้วจะรีบออกมาชี้แจงให้ทราบค่ะแต่ว่าหลักคิดในฐานะที่เคยดูภาพรวมของประเทศเนี่ยมันก็มีหลักคิดเช่นเราต้องการจะเป็นศูนย์การศึกษาเหมือนกับบางประเทศหรือเปล่าเพราะถ้าเราต้องการเป็นศูนย์การศึกษาการที่เขาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนมากขึ้นก็สามารถทำให้ใหญ่ขึ้นจ้างอาจารย์ดีๆเก่งๆมามากขึ้นตรงนั้นเนี่ยกลไกในตลาดหลักทรัพย์ก็มีกลไกในเรื่องของภาษีเรื่องประมวลอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดเข้าอยู่ในตลาดเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ตรงนั้นนะครับก็อันนี้ในภาพใหญ่นะยังคงรอคอยความชัดเจนต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะมาดูอัตราการจ้างงานและอัตราการว่างงานของไทยกันบ้างค่ะล่าสุดสภาพัฒน์ก็เผยนะคะว่าไตรมาสที่3ที่ผ่านมามีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 1.7% ค่ะโดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณทศพรสิริสัมพันธ์ก็รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่3ปีนี้นะคะโดยด้านการจ้างงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.7% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรครั้งแรกในรอบ22ไตรมาสซึ่งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็คือมีการเติบโตสูงสุดในรอบ3ปีด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาการขนส่งการโรงแรมและภัตตาคารการผลิตอุตสาหกรรมและการก่อสร้างค่ะส่วนอัตราการว่างงานก็ถือว่าลดลงในทุกระดับการศึกษานะคะโดยเฉพาะใครที่เรียนปวส.แต่สำหรับใครที่จบระดับอุดมศึกษาถือว่ามีอัตราว่างงานสูงกว่าระดับอื่นนั่นเองค่ะขณะที่ด้านหนี้สินครัวเรือนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีสัญญาณปัญหาการชำระหนี้ซึ่งการสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงในการเป็นหนี้ได้โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะมาดูภาพรวมปัญหาเศรษฐกิจกันบ้างค่ะสำหรับความสามารถทางการแข่งขันของไทยปีนี้นะคะอยู่ในอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียและเป็นอันดับที่38จาก140ประเทศทั่วโลกค่ะส่วนด้านการตลาดสินค้าและตลาดแรงงานอยู่ที่อันดับ44จาก140ประเทศโดยรัฐเองต้องยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งระบบเพิ่มบทบาทภาครัฐในฐานะสื่อกลางทั้งเป็นของนายจ้างและก็แรงงานเองรวมถึงการเตรียมพร้อมของแรงงานในอนาคตด้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกับคุณบากบั่นค่ะเมื่อมีการรุกคืบหรือ disruption ของเทคโนโลยีมีการถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านไลน์คนที่ต้องรับมือมีอะไรบ้างผลกระทบด้านบวกด้านลบจะส่งผลยังไงกลับมาหาคำตอบได้ช่วงหน้าค่ะ Begrim Power a world class energy company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านบริษัทอารยา Property จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลย
ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรางวัลที่1งวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เลขที่ออกคนจอนว่า
ติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อค่ะวันนี้เอาใจคนเล่นหวยแล้วรอลุ้นผลสลากในวันพรุ่งนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมค่ะมาดูความร่วมมือระหว่างกองสลากร่วมกับ LINE แอปพลิเคชันค่ะที่พวกเขาจะถ่ายทอดสดนะคะผลการออกสลากผ่านโทรศัพท์มือถือโดยแอปพลิเคชัน LINE นี่แหละค่ะโดยทางด้านผู้อำนวยการกองสลากนะคะหรือว่ากรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณธนวัฒน์พลวิชัยท่านบอกว่าการสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียในไทยถือว่าโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะใน LINE ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมของไทยเลยนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันครั้งนี้สามารถที่จะทำให้ผลการออกสลากเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นค่ะขณะที่กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทยคุณอริยะพนมยงค์ท่านบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยดูได้จากยอดวิวของ LINE Today หรือ LINE Application ทุกวันที่1และ16นะคะจะมียอดวิวเพิ่มขึ้นถึง 20% ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยถ้ามีการถ่ายทอดสดนี้จะสามารถเป็นพันธมิตรที่ดีร่วมกันได้และทำให้ประชาชนเข้าถึงผลสลากได้ง่ายยิ่งขึ้นจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมความร่วมมือกันสื่อต่างๆถ้าจำกันได้ตั้งแต่เรียงเบอร์มาฟังผลสลากผ่านวิทยุมาดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะคะถือว่าเป็นการ disruption การที่เทคโนโลยีรุ่นเก่าๆเริ่มหายไปค่ะอย่างนี้สะท้อนอะไรได้บ้างต้องหาคำตอบกับคุณบากบั่นค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของหวยเขาบอกว่าสมัยเดิมคุณแอดคาราบาวร้องไว้บอกว่าคนจนเขาเล่นหวยแต่คนรวยเขาไปเล่นหุ้นคุณแอดเขียนเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปี2533และบรรยากาศมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับคุณผู้ชมปัจจุบันคนที่เล่นหวยคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยรับรู้นะครับคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี2560ยอดรวมทั้งหมดโดยสำนักงานสถิติและ TMBanalysis เขาไปศึกษาพบว่าอย่างนี้ครับคนไทย20ล้านคนเทียบประมาณ1ใน4ของจำนวนประชากรทั้งหมดเล่นหวยซื้อสลากกินแบ่งกัน 250,000 ล้านบาทครับค่ะเยอะไหมคุณกันนิกาเยอะมากเอาละคุณผู้ชมอาจจะมองภาพไม่เห็นนี่คือกลุ่มคนที่ต้องบอกว่าวันที่1และวันที่16จะเป็นคนที่มีความหวังว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะรวยโดยโชคชะตาที่จะนำพาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเรากลับไปดูอีกส่วนนึงครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มุ่งหวังในการร่ำรวยจากการแสวงโชคด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าตั๋วเขียนไว้แค่ไม่เกิน80บาทแต่หาซื้อไม่ได้ครับรัฐบาลปล่อยให้มีขบวนการค้าหวยเกินราคาจนปัจจุบันยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเก็บหอมรอมริบครับเก็บเงินของเขาครับเก็บเงินไว้ในกระเป๋าแล้วเอาเงินเหล่านั้นไปให้มืออาชีพเขาทำงานปรากฏว่าคนเหล่านั้นออมผ่านซื้อกองทุนรวม LTF RMF ไปดูกองทุนสิครับกองทุน RMF ในแต่ละปีปัจจุบันรัฐบาลคนซื้อกันทั้งหมด 337,000 กว่าล้านบาทกองทุน IMF 210,000 กว่าล้านบาทแต่ละปีคนซื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 90,000 สูงสุดตัวเลขที่เคยทำมา 120,000 ล้านบาทแปลความง่ายๆว่าคนออมผ่าน LTF IMF มีสัดส่วนที่น้อยกว่าคนซื้อหวยในแต่ละปี3เท่าตัวครับประหลาดไหมครับคนเสี่ยงโชคควักเงินในกระเป๋าและไปคาดหวังว่าเปอร์เซ็นต์จะถูก 0.00001 มีสูงกว่า3เท่าของคนที่ให้เงินทำงานผ่านการออมนี่คือพฤติกรรมของคนไทยยังไม่หนำครับคุณผู้ชมผมพาไปดูอีกภาพนึงเราฮือฮากันมากกับการลงทุนของรัฐบาลในการสร้างสนามบินในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินลากเข้าไปในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อบูมเกิดการลงทุนสร้างประเทศไทยให้เป็นโกลเด้นแลนด์โครงการรถไฟความเร็วสูงใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 224,000 ล้านบาทเป็นโครงการเฉพาะรถไฟจริงๆเนื้อรถไฟ100,000นะครับ
ครงการเนื้อรถไฟ 160,000 กว่าล้านบาทพัฒนาพื้นที่สนับสนุนการรถไฟอีก 46,000 กว่าล้านและบริหารเรื่องแอร์พอร์ตลิงก์อีก 10,000 กว่าล้านน้อยกว่าคนซื้อหวยในแต่ละปีครับเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการใช้เงินของตัวเองไปซื้อเขาว่ากันว่าอีกตัวหนึ่งครับมีการสำรวจออกมาไม่เฉพาะคนจนที่ซุกซนไปเล่นหวยแล้วคนรวยเขาไปเล่นหุ้นไม่ใช่แล้วครับเรื่องราวที่น้าแอดเขียนไว้ในเพลงแมงกระไสเมื่อปี2533ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมกำลังอยู่ในวัยหนุ่มแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณผู้ชมครับปัจจุบันเป็นข้อมูลที่มีการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและ TMB Analytics เขาสำรวจตรวจสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนไทยครับปรากฏว่าอะไรครับกลุ่มคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดเยอะที่สุดไม่ใช่คนจนนะอ้าวคนจนที่บอกซุกซนเล่นหวยซื้อน้อยกว่าคนรวยที่เขาไม่เล่นหุ้นครับคนรวยเขามาไหนครับคนที่มีกลุ่มเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาทต่อเดือนกว่าครึ่งหนึ่งกว่า 50% ของจำนวนประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนขนาดนี้ซื้อลอตเตอรี่หวยใต้ดินเฉลี่ยปีหนึ่ง 10,000 บาทและซื้อตกประมาณ14ครั้งต่อปีครับค่ะเยอะไหมคือถ้าเอาไปซื้อ LTF หรือ RMF เนี่ยลดภาษีได้ได้เงินคืนด้วยนะไม่ต้องรอลุ้นเลยนะแต่อันนี้อยากลุ้นไงอ่ะดูกลุ่มคนทั่วไปครับกลุ่มคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไป คนที่มีเงินน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยทำมาหาเช้ากินค่ำริมถนนหนทางมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็คือ 100,000 บาทกลุ่มคนเหล่านี้ซื้อหวยตกประมาณปีละ 4,500 บาท4,500 บาทหรือตกประมาณปีหนึ่งแค่12ครั้งครับก็อย่างน้อยเดือนละครั้งเดือนละครั้งต้องเสี่ยงโชคสักครั้งหนึ่งเห็นไหมค่ะแสดงว่าพฤติกรรมของคนที่ซื้อนะครับแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงว่าคนจนเขาซื้อกันแล้วครับคนจนไม่ได้เป็นคนกลุ่มหลักที่ซื้อหวยและจำนวนที่เยอะเพราะคนรวยซื้อมากกว่าครั้งมากกว่านั้นเจาะลึกลงไปอีกครับคนที่มีรายได้หลักแสนนะครับเมื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยครั้งแรกแล้วจะมีสถิติจากการตรวจสอบจากการสุ่มสอบของสำนักงานสถิติพบว่าคนเหล่านี้จะซื้อเพิ่มขึ้นถึง 76% มันบอกเราเรื่องหนึ่งครับบอกว่าคนยิ่งรวยยิ่งติดการซื้อหวยมากกว่าการออมหรือให้เงินทำงานครับในขณะที่คนทั่วไปนะครับที่ซื้อลอตเตอรี่และซื้อหวยมีซื้อครั้งแรกแล้วซื้อครั้งต่อไปซื้อครั้งต่อไปแล้วซื้อครั้งต่อไปมีสัดส่วนประมาณแค่ 42% นับจากการซื้อครั้งแรกนี่คือพฤติกรรมของคนที่เล่นหวยที่แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมเพราะเช่นนี้แหละครับทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวที่มีรายได้เหลือล้นเหลือหลายตัวเลขที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการทำมาหาได้บนความหวังของคนทั้งชาติบอกเราเช่นนั้นครับปี2549สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีเงินนำส่งเข้ารัฐ 11,700 ล้านบาทครับค่ะนี่คือตัวเลขพอถึงปี2551เพิ่มขึ้นเป็น 13,899 ล้านบาทครับปี2555ตัวเลขนี้ที่คุณผู้ชมเห็นครับ 14,600 กว่าล้านบาทปี2ปีถัดไป2557 15,300 กว่าล้านบาท
ผ่านไปไวเหมือนโกหกปี2559 25,900 ล้านบาทครับปี2560ตัวเลขล่าสุด 3,900 ล้านบาทค่ะและเหนือกว่านั้นเมื่อ10เดือนผ่านไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศเพิ่มการพิมพ์สลากกินแบ่งที่ขายให้กับประชาชนในแต่ละงวดเพิ่มขึ้นเป็น80กว่าล้านฉบับ9ตัวเลขล่าสุดที่ได้รับการเปิดเผยจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสครของกระทรวงการคลังบอกว่า10เดือนตัวเลขนำส่งเงินเข้าคลังของรัฐวิสาหกิจของไทยทั้งหมดแชมป์ตกเป็นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ 33,300 ล้านบาทครับไม่ผิดครับคุณผู้ชมครับ10เดือนครับ 33,300 ล้านบาทครับมากกว่าปีที่แล้ว1ปีไปแล้วเพียงแค่10เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นประธานมีคุณธนวัฒน์พลวิชัยเป็นโฆษกและเป็นกรรมการเห็นถึงตัวเลขจึงขยายจำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเป็น90ล้านฉบับ1เดือนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล180ใบ100ล้าน180ล้านใบครับประธานโทษมากที่สุดครับคุณผู้ชมและไปดูอีกตัวหนึ่งผมพาคุณผู้ชมมาดูนี้นี่คือถามว่าแล้วรายได้ที่นำส่งเงินคลังมันมาจากไหนตัวเลขนี้ครับรายได้ทั้งหมดสลากกินแบ่งกันไว้เพื่อพัฒนาสังคม 3% ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17% ค่ะไว้ในส่งรายได้แผ่นดินนำส่งเข้ารัฐ 20% ที่เหลือคือเงินรางวัล 60% ครับคุณผู้ชมครับเงินรางวัล 60% นี่คือตัวที่เขาส่งแบ่งไปแล้วปรากฏว่าในจำนวนทั้งหมดผมไปทวนตัวเลขไปตรวจสอบดู10ปีครับจากปี2551ถึง2560ตัวเลขนำส่งเงินเข้ารัฐทั้งสิ้นนี่นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินจากกำไรประจำปีจากโน่นจากนี่จากส่วนแบ่งดอกผลทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 400,000 กว่าล้านบาทครับ 4.3 แสนล้านบาทแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆจากจำนวนที่มีการซื้อสินค้าในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงลิ่วที่สุดเท่าที่มีการตรวจสอบและสูงมากกว่าการไฟฟ้าที่ทุกครัวเรือนใช้ไฟฟ้าครับมากกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมากกว่าการไฟฟ้าภูมิภาคมากกว่าการไฟฟ้านครหลวงที่เราจ่ายค่าไฟแล้วร้องกันโอ้อาจากค่าฟรีที่สูงขึ้นหรือค่าไฟนั่นแหละครับมากกว่าปตท.อีกคุณกนิกานะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่ครับเดิมทีวันที่1ถึงวันที่6ต้องบอกว่าเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่งของกลุ่มคนที่ทำมาหาได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิมทีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นขุมทองสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งอยากจะไปเจรจาเพื่อจะได้สิทธิในการถ่ายทอดสดทางทีวีให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่มีทีวีอยู่กับบ้านค่ะเขาถ่ายทอดที่ไหนบ้างครับนี่คือข้อมูลที่มีการเจรจาและให้สิทธิในการถ่ายทอดไทยรัฐทีวีตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ททบ5ค่ะบ่าย 2:30 น.ค่ะสปริงนิวบ่าย 2:20 น.วิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
บ่ายสองโมงครึ่งค่ะคนเหล่านี้ต้องมีทีวีอยู่ที่บ้านย้ำนะครับไปดูที่อื่นไม่ได้ครับต้องไปดูกดทีวีดูที่บ้านเรียกว่ากำหนดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ถ้าไม่มีทีวีที่บ้านต้องมีวิทยุครับสมัยเดิมยุคผมทรานซิสเตอร์ยุคนี้ไม่ต้องแล้วครับฟังวิทยุก็ได้นะครับฟังผ่านทางมือถือก็ได้แต่ฟังเสียงนับจากนี้ต่อไปครับต้องบอกว่าคนเหล่านี้จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงครับเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจับมือกับ LINE Application LINE Today คุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะมีทีวีหรือไม่ไม่สนครับเขาจะเสิร์ฟการถ่ายทอดสดไปถึงมือคุณผู้ชมอยู่ตรงนั้นเลยคุณจะนั่งรถคุณจะอยู่ที่โรงเรียนคุณจะอยู่ในตลาดคุณจะอยู่ในที่ต่างๆ LINE Application จะผุดก็ไปถึงมือคุณโดยคุณไม่ต้องโหลดและถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ครับกำลังบอกอะไรคุณผู้ชมครับทีวีมีทั้งหมด40ล้านเครื่องค่ะ LINE อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านทีวีอยู่ที่ไหนอยู่ที่สำนักงาน LINE Application อยู่บนมือถือครับลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านทั่วไปซื้อไม่ซื้อหวยโปรครับอยู่ในมือท่านเพราะเขาเสิร์ฟไปถึงมือท่านโดยตรงเลยครับและปัจจุบันการลุกคืบของ LINE Application ลุกคืบไปหนักขนาดไหนครับขนาดที่ว่าสามารถที่จะเก็งกำไรผ่านทางมือถือกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเก็งกำไรมือถืองวดวันที่1ธันวาคม61ไปแล้วเก็งเปรี้ยงส่งเข้าไปในมือถือของคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับแล้วอะไรมันเกิดขึ้นครับมีข้อสังเกตจากเด็กกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่ทำการสำรวจกลุ่มเด็กนะครับที่ทำการสำรวจตรวจตราในเรื่องนี้นะครับเขาพูดกันยังไงครับเขาบอกว่างี้ครับพฤติกรรมของวัยรุ่นคุณกรรณิกาครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลของคณะเครือข่ายรณรงค์หยุดการพนันศูนย์ข้อมูลสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนันมูลนิธิสดศรีสวัสดีวงศ์เขาบอกว่าข้อมูลของเครือข่ายรณรงค์หยุดการพนันระบุว่าเยาวชนคนไทย 60-70% มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนออกมาว่าเยาวชนของไทยใกล้ชิดกับการพนันจนกลายเป็นความเคยชินจากการพูดคุยกับเด็กเรื่องการพนันเด็กเหล่านั้นที่ทำการสำรวจบอกว่าการพนันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็เล่นพ่อแม่ก็ซื้อหวยวงไพ่ก็อยู่ใกล้บ้านพนันบอลก็เข้าหามาถึงครัวเรือนแล้วถึงตอนนี้ผลกระทบจากการพนันสะท้อนกลับไปถึงครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องหวยเนื่องจาก 90% ของครอบครัวไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้อหวยใต้ดินทุกงวดนี่คือผลของการสำรวจเมื่อปีที่แล้วถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับปี2561สิ่งที่เครือข่ายรณรงค์หยุดการพนันศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนันที่สำรวจนั้นอาจจะต้องแปรเปลี่ยนเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจับมือกับ LINE เสิร์ฟการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกๆวันที่1ถึงวันที่10และวันที่16ซึ่งเป็นวันความหวังแห่งชาติของคนไทยไปถึงมือคุณผู้ชมอย่าทำไปเล่นไปนะครับ LINE Application ในสิ่งเหล่านี้ที่โผล่ขึ้นไปมีความหมายอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับคุณอริยะพนมยงกรรมการผู้จัดการของบริษัท LINEประเทศไทยบอกว่า LINE ใน2ปีที่ผ่านมาสมาชิกของ LINE เพิ่มมีทั้งสิ้นในประเทศไทย45ล้านคนอย่างน้อย33ล้านคนเข้าถึง LINE โดยอัตโนมัติทุกปี
มีเพจวิวเฉลี่ยตกประมาณ 1,000 ล้านเพจวิวในแต่ละเดือนครับนั่นแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้กำลังลุกคืบและทำให้คนที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่ซื้อได้เห็นได้รับรู้และเกิดความคุ้นชินหลังจากนี้ไปธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเบ่งบานมากขนาดไหนต้องติดตามในขณะเดียวกันการลุกคืบของแอปพลิเคชันของมือถือของเทคโนโลยีกำลังทำลายล้างหลังจากนี้ไปเราจะไม่ได้เห็นเรียงเบอร์ไหมครับเรียงเบอร์ไหมครับวันที่1และวันที่16อีกต่อไปครับBegrin Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลย Ognet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยOgnet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยOgnet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรู
ประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.aginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive Begrim Power a world class energy company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้พิเศษนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงาน Thailand Friendly Design Expo 2018ค่ะกับมหกรรมอรยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่3ที่จัดขึ้นแล้วบรรยากาศที่ Impact เมืองทองธานีจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้กับคุณนิติรัตน์กับคุณลัษณนท์ค่ะชมครับช่วงนี้มาสู่เวทีของการเสวนากันบ้างครับซึ่งจะเห็นว่าบนเวทีนั้นมีเหล่าผู้บริหารของไทยเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันถึงการพูดคุยถึง Friendly Design ด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018นะคะก็รวบรวมเอาไว้ทั้งสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็แนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะส่วนบนเวทีตอนนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะกับการเสวนาในหัวข้อโอกาสทางธุรกิจของไทยในเวที Friendly Design สู่ Smart Living for All นะคะหรือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจถ้าเกิดว่าใครสนใจธุรกิจในมุมที่เป็น Friendly Design กับการที่จะพัฒนาสู่บุคคลทั่วไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อตอบรับจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจะมีผู้ใหญ่หรือว่านักธุรกิจนะครับที่เขามาให้ความรู้แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างให้เพื่อให้ตอบโจทย์ Friendly Design นั่นเองใช่ค่ะเราติดตามการเสวนาบนเวทีกันเลยค่ะด้วยนะครับถ่ายทอดให้ผู้คนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ดูผ่านออนไลน์นะทางสถานีข่าวเนชั่นเนี่ยได้เห็นการพัฒนาความมุ่งมั่นตั้งใจของคนไทยนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับมาช่วยกันส่งเสริมขับเคลื่อนประเทศไทยของเราเนี่ยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นฮับเป็นเมืองศูนย์กลางอรยสถาปัตย์Friendly Design ในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบพระคุณครับประธานฟาต้าแล้วก็ประธานฝ่ายการตลาดแอตต้าสมาคมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนคุณมิ่งขวัญเมธเมาลีนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการเศรษฐกิจหอการค้าไทยจีนคุณเกรียงฤทธิ์สุขเจริญสินนะครับขอบคุณนะครับนะครับแล้วก็อย่านั่งฟังก่อนนะครับเดี๋ยวฟังคุณวิกรมเปิดใจหน่อยเพราะเหตุใดทำไมถึงมานั่งวีลแชร์ซะแล้วแล้วนั่งวีลแชร์เนี่ยขึ้นเครื่องบินแอร์เชียได้หรือเปล่านี่นะแมทซีโอบอกงี้นี่ซีโอบอกงี้เข้าห้องน้ำห้องท่าเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนไปมากขนาดไหนโดยเฉพาะแฟนคลับเนชั่นแฟนคลับคุณวิกรมด้วยนะฮะเห็นเป็นพรีเซนเตอร์งาน Expo Friendly Design ตกใจอ้าวเป็นมนุษย์ล้อซะแล้วคุณพี่คมครับหลายท่านที่นี้เนี่ยอาจยังไม่ทราบนะผมว่านะว่าทำไมมานั่งวีลแชร์หรือว่าเพื่อให้มันเข้ากับงานนี้ครับก็มันมีอุบัติเหตุนะครับผมเนี่ยด้วยความที่นึกว่าตัวเองยังหนุ่มแล้วก็ยังนึกว่าตัวเองแจ๋วฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เราเนี่ยเดินอยู่บนสะพานนะฮะบ้านผมที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในบึงแล้วก็มีสะพานสะพานก็ไม่ได้กว้างอ่ะประมาณสักเมตร 6-70 เซนนะมั้งมือซ้ายถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอกกี้ทอกกี้
สองขานี่ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วตาก็ยังมองเข้าไปในบ้านนั่นนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เดี้ยงมาถึงวันนี้อ๋อแล้วเหตุเกิดนี่กี่เดือนแล้วครับ3เดือนแล้ว3เดือนแล้วโอ้3เดือนนี่ครึ่งทางพอดีกับสูตรการแพทย์นะเขาบอกประมาณ6เดือนแล้วเป็นอาการล่าสุดต้องนั่งวีลแชร์ไปยังไงบ้างครับคือหมอเขาก็บอกว่า3เดือนนี่ก็โอเคนะแต่คราวนี้ลืมดูอายุเราไปอายุตอนนี้66แล้วโมเฮงอาจจะ46ฉะนั้นหมอเขาก็ดูว่าสัก3เดือนก็โอเคแต่3เดือนเนี่ยก็ยังเดินได้ต้องใช้ไม้เท้าก็นั่งรถมาประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะฮะก็เหตุการณ์ก็ถึงยันวันนี้ก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหเรานี่เวลาเป็นมนุษย์ล้อเนี่ยมันดีกับไม่ดีนะไม่ดีคือเจ็บมากนี่อยากจะบอกนะในชีวิตผมนะคุณหน่อยไม่เคยมีอาการเจ็บเท่ากับครั้งนี้ในชีวิตข้อหนึ่งแล้วผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลไปไม่เคยผ่าตัดงวดนี้ไปผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาไป อยู่ในโรงพยาบาลตั้ง7วันน่ะแต่สิ่งที่ดีคือว่าโอ้โหผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนเจ้าชายเลยชาวบ้านเขาดูแลผมเนี่ยใครเคยอาบน้ำบนเตียงมั่งยกมือขึ้นเนี่ยผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะเขาอาบน้ำให้ผมบนเตียงเนี่ยแล้วก็สระผมสระอะไรก็เหมือนกันนะบนเตียงหมดเลยนี่ก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนมาเอาใจเราดูแลเราอันนี้ก็คือจุดดีนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับคุณกฤษณะมาเยี่ยมผมที่บ้านนั่งเก้าอี้เหมือนกันนะฮะคนก็เลยตกใจคิดว่าผมเนี่ยแบบว่าเป็นอัมพาตตลอดชีวิตใช่ไหมคุณกฤษณะได้ยินข่าวเป็นไงบ้างใช่โอ้โหนั้นฮือฮามากครับโอ้โหบอกไอ้คุณวิกรมนี่มีก็นะฮะแนวร่วมมนุษย์ล้อบอกโอ้โหตกใจแล้วก็กึ่งดีใจมีแนวร่วมสำคัญจริงนะจริงนะนี่ผมอยากจะบอกให้อย่างหนึ่งผมไม่เคยมีความรู้สึกอึดอัดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าลำบากใจเท่ากับตอนที่ต้องมาเป็นมนุษย์ล้อแต่ก็เราก็คิดไปว่าไม่ได้เป็นระยะยาวเป็นระยะสั้นก็เลยสบายใจก็สบายใจวันนั้นคุณกฤษณะมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยนะฮะตอนมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยเราก็มีกำลังใจนะว่าทุกคนที่มาเยี่ยมผมเนี่ยไม่ค่อยมีคนนั่งรถล้อมาเยี่ยม ก็ยังไงก็แล้วแต่ผมก็อยากจะขอให้กำลังใจนะครับของเพื่อนๆมนุษย์ล้อทุกๆคนนะครับผมหลังจากที่ได้เป็นมนุษย์ล้อไปแล้วเนี่ยผมก็เลยกลับมามองในสิ่งที่ผมมีอยู่คือว่าที่นิคมเราเนี่ยที่จริงเนี่ยเรามีประมาณ 1% นะในแรงงานที่ในนิคมเราเนี่ยเราจะใช้คนพิการอันนี้ทำมาสัก 20-30 ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้อมตะมีคนทำงานอยู่ในนิคมเราทั้งหมดประมาณสัก 300,000 กว่าคนเรามีโรงงานอยู่ประมาณสัก 1,300 โรงงานนะครับก็วันเนี้ยหลังจากที่ผมเป็นมนุษย์ล้อแล้วผมก็เลยมาคิดนะเอ๊ะเราจะต้องมาคิดนะเนี่ยเรื่องนะหาโอกาสทำงานให้เพราะว่าขาเสียสมองไม่เสียปากไม่เสียปากยังดีอยู่สมองยังดีอยู่เอ๊ะเรามีงานที่พูดไปนี่คือคุณวิกรมนะครับที่ออกมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการมาเป็นมนุษย์ล้อชั่วคราวใช่ค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็รวมถึงภาคธุรกิจที่พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะถึงความเป็นไปได้ถึงโอกาสทางธุรกิจถ้าเกิดว่าองค์กรไหนหน่วยงานไหนที่สนใจจะมาพัฒนาในด้านของเฟรนลี่ดีไซน์หรือว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยก็ถือว่าโอกาสในอนาคตนั้นก็ค่อนข้างที่จะสว่างสวยพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งคุณวิกรมยังบอกเพิ่มเติมครับว่าสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ล้อนั้นเนี่ยแม้ส่วนอื่นจะเป็นพิการแต่สมองเรายังไม่พิการสามารถคิดคนได้ว่าจะทำอะไรต่อไปเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตของเรานั่นเองใช่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Fairy Design นะคะแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะเราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะที่งานแห่งนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมทั่วๆงานเลยละค่ะติดตามช่วงต่อไปครับนึกไม่ถึงนะว่าคุณขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากไปชมงานนี้นะคะไปกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3ธันวาคมค่ะที่ฮ.2 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงนั่นเองค่ะครับเป็นงานดีๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่จะดูแลของคนเหล่านั้น
ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ